สวัสดีครับพี่น้องเสียก่อนที่ทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยเรื่องพยากรณ์อากาศฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับว่าสภาพอากาศเป็นยังไงก็หลายพื้นที่คงจะหนาวกันแล้วนะครับไปดูเรื่องประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฉบับที่5นะครับในช่วงวันที่5ถึง6พฤศจิกายน2565นะครับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและช่องแคบมะละกาประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ในวันที่6พฤศจิกายน2565นะครับได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตและกระบี่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปด้วยนะครับอันนี้เป็นประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพี่น้องทางภาคใต้นะครับในวันที่6คือวันนี้ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาภูเก็ตและกระบี่ยังไงก็ระวังเรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมไปด้วยคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้านับตั้งแต่วันที่4ถึง10พฤศจิกายน2565นะครับภาคกลางในช่วง5ถึง10เนี่ยอากาศสูงขึ้นประมาณ 1-3 องศาอากาศเย็นในตอนเช้ากรุงเทพปริมณฑลอากาศเย็นหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศามีฝนเล็กน้อยภาคใต้ฝั่งตะวันตก 4-10 นะครับ 40-60% มีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงที่ 4-6 เนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งในตอนล่างของภาคฝนตกหนักนะครับภาคเหนือในวันที่6ถึง10เนี่ยอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5ถึง10เนี่ยอากาศเย็นมีหมอกตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาภาคตะวันออก5ถึง10นะครับอากาศเย็นหมอกตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศามีฝนเล็กน้อยภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนอง 40-60% 4-6 มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะตอนกลางและตอนล่างของภาคก็เหนืออีสานกลางกรุงเทพและตะวันออกเนี่ยมีหมอกและอากาศเย็นนะครับส่วนภาคใต้เนี่ยทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับไล่ตั้งแต่ชุมพรลงมานะครับยกเว้นเพชรบุรีเนาะนะครับชุมพรเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยรอยต่อระหว่างประจวบคีรีขันธ์กับชุมพรเนี่ยไล่ลงมาจะมีฝนนะครับอันนี้ก็เป็นฝนฟ้าพยากรณ์ที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ในลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าพยากรณ์7วันข้างหน้าถ้าแถวบริเวณภาคเหนือนะครับในวันที่5ถึง11พฤศจิกายนเนี่ยช่วงเช้าอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ 16-22 องศาอุณหภูมิยอดดอยนะครับ 7-15 องศาก็ถือว่าหนาวพอสมควรนะครับก็ยังไม่ติดลบนะครับปีนี้ยังไม่อุณหภูมิไม่ต่ำเท่าไหร่ทางภาคเหนือถ้าท่านใดจะไปเที่ยวภาคเหนือยังไงก็ห่มผ้าหนาๆใส่เสื้อหนาๆกันไปด้วยนะครับเมื่ออากาศหนาวมานะครับพืชและสัตว์บางทีก็จะเป็นโรคเหมือนกันภาคเหนือเนี่ยให้ระวังนะครับโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราพวกกระหล่ำและผักกาดพี่น้องเกษตรกรภาคเหนือปลูกเยอะนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงเร็วที่เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรพวกนี้มันอาจจะเสียชีวิตได้ง่ายภาคกลางนะครับถ้าเป็นการปลูกปาล์มระวังนอนหน้าแมวในปาล์มน้ำมันจะระบาดในช่วงนี้นะครับภาคตะวันออกถ้าเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งก็ให้ระวังสัตว์น้ำนะครับในช่วงอากาศเย็นสัตว์น้ำกินอาหารได้น้อยลงก็เหมือนคนนะครับอากาศเย็นบางทีก็กินอาหารได้น้อยลงเหมือนกันภาคใต้นะครับก็ทำนากุ้งบ่อปลานะครับควรทำร่องระบายน้ำเพราะว่าฝนตกหนักเนี่ยพืชบางอย่างก็ทนไม่ได้อาจจะตายได้โรครักเน่าขนเน่าพวกนี้ไม่ควรทำให้น้ำฝนเนี่ยตกบนดินไหลลงบ่อก็คือฝนตกเนี่ยมันก็ชะล้างสไลด์ดินลงบ่อนั่นเองในบ่อกุ้งบ่อปลาก็ว่ากันไปนะครับเพราะพี่น้องทางภาคใต้ในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงมรสุมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องพยากรณ์อากาศที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็อยากฝากพี่น้องสักก่อนอย่างนี้นะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าหน้าหนาวไปแล้วนะครับยังไม่ประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยบริเวณที่ไม่ถูกน้ำท่วมแถวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกจะเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับประมาณสักเลยกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ถ้าเก็บเกี่ยวข้าวก็ช่วงนี้อาจจะมีเผื่อจะมีฝนลงฤดูนะครับปีนี้ก็ไม่แน่เพราะว่า
มันมีอะไรอากาศภูมิอากาศผันผวนพอสมควรนะครับก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ตากแห้งแล้วก็เก็บเข้ายุงเข้าฉางบางท่านก็นำไปขายให้โรงสีแต่ราคาข้าวปีนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลายๆปีที่ผ่านมาก็สังเกตอยู่พอสมควรถ้าพี่น้องท่านได้สังเกตนะครับก่อนที่ข้าวจะออกเนี่ยราคาก็จะดีพอข้าวเราเกี่ยวเนี่ยราคาก็ต่ำลงอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่เลี้ยงปศุสัตว์นะครับก็ควรเก็บฟางไว้ให้สัตว์แล้วด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโคเป็นกระบืออะไรพวกนี้นะครับเห็นปีนี้เนี่ยเกิดน้ําท่วมนะครับบางท่านจากการขายฟางเนี่ยอัดฟางซื้อมาก้อนละ15 บาทนะครับไม่ใช่ซื้อสินะครับไปจ้างอัดก้อนละ15 บาทแถวบ้านผมเนาะแถวภาคอีสานก้อนละ15 บาทแล้วก็นําไปขายเนี่ยกําไรเกินครึ่งเกิน50%ได้กําไรหลายแสนกันอยู่ปีนี้น้ําท่วมเนี่ยหญ้าไม่มีก็ต้องซื้อฟางกันอะไรประมาณนั้นนะครับในวิกฤตก็ยังมีโอกาสเสมอนะครับขอให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยลองมองดูโอกาสในช่วงนี้เผื่อปีหน้าเนี่ยมันท่วมดูมันแล้งเนี่ยบางทีก็เราก็คาดการไม่ได้เนาะนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องเกษตรกรทุกท่านในยดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ